อัปเดตความเคลื่อนไหวค่ะขึ้นเดือนใหม่นะคะพี่จีซูค่ะมาทักทายบลิงค์ใน Weverse อีกแล้วนะคะโดยเธอค่ะมีการโพสต์ภาพภาพนี้นะคะคล้ายๆกับว่าอยู่ในสวนสนุกนะแล้วก็ดูสิคะทำตัวเนียนๆนะคล้ายๆกับว่าหลบให้บลิงค์หาอีกด้วยนะคะแปลว่าเธอค่ะจะบอกว่าแวะมาทักทายบลิงค์สักครู่เพราะว่าจะรีบไปนะคะแล้วก็คราวหน้าค่ะจะมาคุยกันใหม่โดยเธอค่ะบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยมาถึงแล้วนะคะขอให้เนี่ยทุกคนค่ะกินอาหารให้อร่อยแล้วก็มีความสุขกันมากๆค่ะฉันนะคะรักพวกคุณมากเลยนะคะบลิงก็พี่จิสุขะน่ารักจริงๆค่ะมาทักทายบลิงในทุกต้นเดือนไม่เคยขาดเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนอลิซ่าค่ะก็มีการมาช่วยนะคะคุณพ่อเจซีบาร์บินโปรโมทนะคะสินค้าค่ะลงใน IG ของเธอด้วยนะคะก็มีการมาโพสต์ภาพสวยๆค่ะหลายภาพเลยค่ะแล้วก็แต่ละภาพก็บอกว่าตาร์ทมากเลยเนาะสวยหรูดูแพงค่ะชุดสีดำเซตนี้เนี่ยโอ้โหราคาก็ไม่ธรรมดานะเรียกว่าราคาเท่าบ้านเลยนะคะทั้งนาฬิกาแหวนแล้วก็สร้อยค่ะรวมๆเนี่ย2ล้านกว่าบาทได้นะคะส่วนสร้อยค่ะที่เป็นไฮไลท์อันนี้อันเดียวเลยนะเป็น B01 นะคะ necklace อันนี้ค่ะที่ราคานะคะอยู่ที่ประมาณ 62,000 US ดอลลาร์นะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,128,000 กว่าบาทค่ะตอนนี้ค่ะได้ข่าวว่า sold out นะโดนเหมาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อว่านะคะถ้าโฆษณาตัวเต็มออกมาค่ะยอดขายคงปังมากๆนะคะแน่ๆเลยค่ะก็นะไม่แปลกใจเลยนะคะที่คุณพ่อเจซีบาร์บินค่ะจะไฟท์กับ YG มากๆนะเพื่อที่จะนำน้องลิซ่านะไปถ่ายแบบนะไกลนะถึงที่กรุงโรมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะผลตอบรับนั้นออกมาดีมากๆนะคะส่วนผลงานถัดมาเตรียมตัวรอดูด้วยนะคะน้องลิซ่าค่ะเธอกำลังจะไปขึ้นปกนะคะให้กับนิตยสาร V Magazine ค่ะซึ่งตอนนี้เห็นทางทีมงานนะคะที่เป็น PR แล้วก็ Marketing ของบูการีในเกาหลีค่ะมีการมาอัปเดตให้ดูด้วยนะคะว่ามีการส่งอาหารไปที่กองถ่ายของ V Magazine ด้วยนะคะอันนี้รอชมกันได้เลยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นปกของเดือนหน้าหรือเปล่าแต่ยังไงคะอันนี้น่าติดตามค่ะเพราะว่า เป็นปกที่มีแต่คนดังๆทั้งนั้นเลยนะที่เคยได้ไปขึ้นปกนิตยสารเล่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Business Spear นะคะ Taylor Swift อะไรแบบนี้ด้วยค่ะส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะ Jiggle Jiggle Challenge ค่ะของน้องแชงนะคะกับ The Gang ที่มาลงใน TikTok ค่ะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ก็เป็นไวรัลไปทั่วเลยใช่ไหมรวมถึงนะคะช่องข่าวค่ะอย่าง Nation TV News นะคะของฟิลิปปินส์ค่ะก็มีการเอาไปออกข่าวด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งคุณนักข่าวก็น่ารักมากๆค่ะมีการเต้นตามอีกด้วยนะคะคลิปนี้โอ้โหตอนนี้ยอดวิวปังจริงๆค่ะเข้าไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อยู่ที่97,900,000กว่าแล้วด้วยนะคะเรียกว่าไล่ตามยอดวิวคลิปนะคะที่แชงกับลิซ่าเต้นในลาลิซ่าชาเลนจ์มาติดๆเลยค่ะคลิปนั้นเนี่ยอยู่ที่110,000,000ใช่ไหมส่วนคลิปนี้ก็ปาไป97,900,000กว่าแล้วนะคะแอดก็เห็นมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า